รักคุณบอยก่อนครับผมเป็นไงฮะช่วงนี้ก็บอกโอ้โหคลั่งรักมานานมากคลั่งรักไม่มีแผ่วก็อันนั้นก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าคลั่งรักแต่เราก็ใส่ใจเติมเต็มกันตลอดเอาง่ายๆคุณเองเนี่ยเพื่อนแต่งงานกันหมดแล้วคงยังมีคุณเกสที่แบบว่ารอเป็นสแปร์ให้ผมอยู่ฮะยังอ้างเพื่อนได้อีกหนึ่งคนยังมีเกสยังมีเกสอยู่ยังในชีวิตคุณกับคุณเกสจะได้คุณเกสโอกาสแต่งงานน่าจะยากช้ากว่าผมน่าดูทรงนะใช่ใช่แล้วจะแบบอยู่ดีปุบปับเลยก็ได้นะเดี๋ยวกับน้องเฟย์นี่คือตอนนี้ผ่านมาเท่าไหร่แล้วที่คุณคบกันเนี่ยก็ประมาณปีครึ่งปีครึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นเขาทำอะไรให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันหวานมากความจริงแล้วก็ดูแลกันมากกว่าครับทั้งคู่แหละเราก็แบบว่าใส่ใจกันสอบถามกันตลอดเป็นห่วงเป็นใยกันอะไรพวกนี้คือแบบเวลาที่ภาพคนเห็นว่าคลั่งรักอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ถึงว่าคลั่งรักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนจะแซวผมไงด้วยความที่แบบผมแบบบอยปกรณ์แบบไม่เคยมีแบบไม่เคยเปิดตัวอะไรอย่างนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นแบบว่ามันทวีคูณทุกคนเล่าเรื่องก็จะทวีคูณไปหมดไอ้บอยเอ๊ะหายไปเลยนะหายไปเลยนะเพื่อนก็มาอัมกันเยอะอัมเยอะยังติดเพื่อนไหมยังติดเพื่อนกับติดแฟนเนี่ยติดมากกว่ากันติดแฟนติดแฟนผมติดอยู่แล้วแต่ติดเพื่อนก็ปกติก็ไม่ได้หายไปก็เหมือนเดิมครับเขาบอกข้างรักถึงขนาดว่าอย่างน้อยจะต้องติดต่อกันเนี่ย24ชั่วโมงมีเนี่ยถ้ายังไม่หลับจะต้องติดต่อกันตลอดคือไม่ได้ถึงขั้นติดต่อ24ชั่วโมงแต่เราก็แค่อัปเดตกันเฉยๆว่าตอนนี้เดี๋ยวไปนี่นะก็พิมพ์บอกกันเฉยๆอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าแค่ตอนกลางคืนต้องคุยกันก่อนนอนอุ๊ยดีเฮ้ยเค้าฝัง GPS คุณยังฝังไม่ฝันยังเดี๋ยวไปดูที่สําคัญไปดูที่เราถ้าฝัง GPS แบบของผมเนี่ยผมข้างรักกับเมียผมมากเค้าฝังแล้วนี่เค้ารู้เลยนะว่าผมอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนี้จริงป่ะเนี่ยฝังไว้เลยตอนฝังเค้าใช้อะไรฝังเค้าตอนเค้าตอนผมหลับเนี่ยอ้าปากอยู่เค้าก็ใส่เข้าไปปึ๊บเพราะฉะนั้นเค้าจะได้ยินทุกอย่างที่ผมพูดไม่น่าเชื่อเลยว่ารักเค้ามากแล้วถ้าออกนอกเส้นทางไงมีกดแล้วปวดไหมเราถอดฟันปลอมออกแล้วให้คนขับรถขับไปแต่ต้องยอมรับว่าบอยอ่ะอยู่วงการนี้มานานมากอ่ะแต่บอยไม่เคยเปิดตัวแฟนไม่เคยแบบว่าก็เคยเปิดแต่แบบเป็นคนที่ปิดเรื่องความรักมากคือแต่คนนี้มันไม่ใช่ไงก็ไม่ได้ถึงกับปิดหรืออะไรแต่ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มีแต่พอตรงนี้พอมีก็เราก็อยากใช้ชีวิตปกติแล้วพี่บดำใช่ไหมอยากไปไหนมาไหนอยากไปกินข้าวดูหนังก็อยากไปปกติอ่ะไม่อยากจะแบบมานั่งแบบว่าหลบๆซ่อนๆอะไรเงี้ยก็เออก็ธรรมดาอะไรเงี้ยครับใช่แล้วดุไหมคุณเป็นคนดุไหมขี้งอนไหมขี้งอนไหมมีแบบก็ไม่ทำไมไม่รับสายไม่มีอะไรอย่างงี้ไม่มีนะแต่ว่าไอ้ที่ว่าแบบอาจจะเป็นคนที่ไม่ถึงกระดุแต่ว่าเราก็จะเป็นคนแบบว่าเช่าระเบียบบางทีเออการจะเป็นเพราะว่าผมแบบเป็นคนโตคนโตผมก็เหมือนกับรับผิดชอบแทนแม่ในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยนี่ตอนนี้แม่ดูแม่โหฮาอุ๊ยรับผิดชอบแทนแม่ใช่แม่จะเป็นอย่างเงี้ยแม่อู้หรอช่วยจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ผมก็แบบเหมือนก็เป็นพี่คนโตก็จะแบบเหมือนกับเออประมาณนี้เป็นคาแรคเตอร์พี่คนโตอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นหน้าที่นะเพราะว่าบางทีอ่ะคุยกับเฟย์มันก็มีส่วนตรงนี้บ้างคือเราก็ไม่ได้ไปเจ้าระเบียบอะไรกับเขาแต่ว่าแค่เราก็แนะนำอะไรเขาบ้างอะไรเงี้ยอายุห่างกันกี่ปีอุ้ยเกือบ19ปีไม่เยอะเขาบอกว่าโลกทุกวันนี้14 15ปีห่างกันอะไม่เยอะพ่ออะไรกับเฟย์ผู้หญิงคนนี้ทำไมตกหลุมรักเขาพ่ออะไรหนึ่งก็คือชอบในตัวเขาด้วยชอบไลฟ์สไตล์เขาด้วยมีคนที่เราคอยปรึกษาได้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบรักครอบครัวดูแลครอบครัวเออเขาเป็นคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างงี้นะเป็นคนที่ดูแลพี่น้องดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนขยันอะไรเงี้ยครับไอเนี้ยเป็นส่วนสำคัญนะจิตใจเขาดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาเราอยู่กับเขาแล้วก็แบบมีคนคอยให้ปรึกษาปรับผัดกันปรึกษาคุยกันได้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอายุจะห่างกันนะแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่รู้สึกนะไม่ค่อยรู้สึกถึงแก๊ปเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่าง่ายๆเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้คุณดูเด็กลงได้เยอะคุณดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้นคุณใครมาบอกคุณบอกว่าดูสิตั้งแต่บอยมีเฟย์อ่ะดูเด็กอ่ะดูเด็กเมื่อก่อนบอยจะง่ายมากกางเกงยีนตัวหนึ่งเสื้อตัวยืดตัวไปแล้วตอนนี้บอกเฮ้ยบอยเริ่มแบบมีอันนู้นนิดอันนี้หน่อยมีผลไหมมีผลไหมคุณคิดว่ามีอันนี้ยอมรับว่ามีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเฟย์เขาเป็นคนที่ผู้หญิงด้วยเนาะก็จะชอบอะไรเรื่องแฟชั่นประมาณนึงคือเราเองอ่ะจะเป็นคนง่ายๆคือไม่ได้เป็นคนเชยแต่เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรก็ได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมารู้จักเขาเอาเป็นว่าทำให้เราได้รู้จักกับอันนู้นอันนี้มากขึ้นเอาง่ายๆคือประมาณนี้มากกว่าเราใส่ใจตัวเองมากขึ้นเออแล้วเขาก็แนะนำเราบ้างแบบชวนเราอันนี้สวยนะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนคอยดูให้เราเวลาเราแต่งตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจของคุณบอยนี่ถือว่าเยอะ
ของพี่ของคุณตอนนี้มีอะไรอ่ะตั้งแต่ส้มตำก็มีมีส้มตำขมูย่างใจแดงมีร้านเมงไหมยังซูชิชินไม่มีร้านเมงครับแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นโกเบสองร้านแล้วนะสามร้านแล้วก็มีอีกร้านนึงอยู่บนเกาะเกตลงสีสตูดิโอสี่ร้านตอนนี้แต่ตอนนี้มีอีกธุรกิจนึงด้วยที่ทำก็คืออย่างที่พี่เคยไปก็คือสตูดิโอคุณแม่อันนั้นถ่ายละครใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ขึ้นใกล้เสร็จแล้วคำนิ่งจะเสร็จตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นชื่อสตูดิโอสำหรับโปรดักชันถ่ายภาพครับชื่อ15สตูดิโอซึ่งสตูดิโอเนี้ยความจริงแล้วผมอ่ะมีการแบ่งชั้นนึงเอาเป็นทำสตูดิโอสำหรับเวิร์กช็อปศิลปะด้วยให้คนมาใช้บริการแบบมาเล่นเพ้นสีมาปาสีมาแบบเล่นทำเพ้นดีๆเพ้นหมีทำหมีที่คุณก็บอกว่าต้องการจะเก็บหมีของคุณนั่นแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ก็ทำแบบสนุกคือเราก็ไปเจออะไรมาเรารู้สึกสนใจเรารู้สึกว่ามันทำได้มันชอบแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ย